ผมก็ยังอยากได้เลยเนี่ยก็เดี๋ยวต้องดูครับอ่ะตอนนี้สัญญาณภาพมาเทียบร้อยครับในการแบนฮีโร่นะครับในเฟสแรกครับระหว่างด้านของเกมแล็บกับ EVO ค่ะทางด้านซ้ายก็จะเป็นเกมแล็บจากฟิลิปปินส์นะคะใช่ดูกันตัวแรกใช่ทางด้านของ EVO เองก็เดี๋ยวมาดูว่าทางด้านของ EVO นะฝั่งด้านของขวาใช่ด้านของใช่แป้งเลยนะครับอ่ะตอนนี้ด้านของเกมแล็บครับแบนตัวแรกจอห์นสันจอห์นสันนี่โดนแบนตลอดเลยแต่เมื่อวานนี่เขาไม่ได้หยิบไม่ใช่เหรอคะจอห์นสันหรือว่าเขาอาจจะกลัวหรือว่าไม่ชอบแผนนี้ก็ได้ yeah. เพราะว่ารู้สึกว่าแผนนี้มันตั้งรับยากใช่ครับแบนไปดีกว่าอะไรครับก็แบนจอห์นสันไปครับแล้วก็ฝั่งของ EVO Sport แบนมอสโกครับใช่ค่ะโอ้โหดูเลือกจากการมอสโกนี่เนิร์ฟแล้วใช่ไหมคะใช่ครับก็ลดความไวในการโจมตีเนี่ยปกตินี่คือต้นเกมนี่กดได้นะมอสโกตอนนี้นี่คือโดนแบนโดนเนิร์ฟไปนี่ก็แต่ก็ยังเก่งอยู่นะผมว่าก็ยังเก่งอยู่ก็ยังเก่งแล้วถ้าคนที่เขาชำนาญนี่ก็น่าจะดันป้อมไวใช่ต้นเกมก็อาจจะโดนแล้วแบนเป็นด้านของคาจาค่ะเนี่ยตอนนี้ก็ฝั่งของเกมแล็บตัวแทนเนี่ยจากประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยก็แบนด้านของคาจาออกไปเนี่ยตัวจับนะจอห์นสันคาจาเป็นโรเมอร์ทั้งคู่เลยนะตัดปัญหาเลยครับตัดปัญหาออกไปเลยอ่ะนี่ครับด้านของ EVO Sport ครับ EVO Sportตัวแทนจากสปอร์ตฮาวกำลังจะแบนฮีโร่อีกหนึ่งตัวครับเดี๋ยวดูว่าจะเป็นตัวอะไรนะครับจะเป็นมาร์คแมนอีกหรือเปล่านะใช่ครับพูดแต่ว่าฝั่งของเกมแบบนี้ไม่ยังไม่เลื่อนที่จะแบนยิงด้วยนะเพราะว่าผู้เล่นอย่างได้ของพิสตอนเองก็ถือว่ายิงได้ค่อนข้างที่จะใช่ค่ะสุดยอดเลยเหมือนกันอาจจะเกรงกลัวในโรเมอร์มากกว่าเนี่ยแหมแล้วตอนนี้เนี่ยแบนเป็นแฟนนีเลยครับอดดูเลยแม่อยากดูแฟนนี่เหรออยากดูฟิลิปปินส์เพราะว่าฟิลิปปินส์อินโดแฟนนี่เขาเก่งเนี่ยแหมตอนนี้แบนแฟนนี่เรียบร้อยครับแล้วก็ตัดเข้าไปสู่ร่างเกมแรปนะครับโอ้ยังมีอีกหลายตัวนะแต่ดูจากการแบนในเฟสแรกเนี่ยยังไม่เลือกที่จะแบนทั้งหญิงเนี่ยแล้วก็แบนเป็นทั้งฟาร์มิกับเมื่อวานนี้เขาจับไปอยู่นะฟาร์มิกตัวที่สามารถแบบยื้อไฟให้เพื่อนได้นะอันที่แบบสกิลนี่น้องผีน้องผีน่าจะเป็นอมตะพี่น้อยแคสเปอร์มาพร้อมกัน5ตัวเลยผมก็แบนนะผมเจอวันนี้ผมก็แบนนะโอ้เล่นยากเนี่ยเกมแล้วแบนแล้วฟรามิกไปครับมาดูฝั่งของ EVO eSport ครับในตัวที่3ครับโอ้น่าคือถ้าคิดหนักผมมองว่าเฟสลินนะถ้าอยากไม่อยากแบบไม่อยากให้จังเกิลไม่อยากให้จังเกิลตึงๆนี่คือเฟสลินเลยนะเพราะว่าฝั่งของเกมแบบผมเห็นหลายครั้งของนั่งเกมแบบหยิบเฟสลินมานะในรอบที่ผ่านมาถือว่าเล่นดีโอ้โหไม่แบนด้วยเลือกแบนเป็นหวานๆแทนใช่ครับเราก็หยิบมาเป็นหวานๆครับเอ๊ะอย่างนี้เขาบังคับให้ฝั่งหยิบเฟสลินหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องดูกันละครับว่าจะหยิบมาหรือเปล่าถ้าไม่หยิบเราหยิบเองอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเล่นเองเลยแต่ว่าเขายังมีตัวเลือกอย่างตัวอะไรอีกหรือเปล่าครับวาเลนติน่าอีฟคิดหนักเลยครับฝั่งของเกมหลับครับโอ้เลือกเป็นจอยเราลืมไปได้ยังไงว่ามีน้องกระเดิดเด้งดึงอยู่เนี่ยเลือกเป็นจอยครับตัวพี่ผิวไหวดังสายน้ำนะโอ้สไลด์ยาวๆเลยนะน้องจอยสไลด์น่ารำคาญมากตอนนี้เดี๋ยวดูว่าทางด้านของ EVO เนี่ยจะปิกตัวอะไรมาสู้นะครับก็น่าจะปรึกษาหารือกันแหละหนูว่าน่าจะเป็นเฟสรินเดาน่าจะเป็นน่าจะเป็นการบ้านของ EVO ที่ทำมาด้วยแหละในการปิกฮีโร่ในวันนี้ครับเดี๋ยวดูครับค่ะโอ้ฝั่งของเกมแล็บก็เตรียมตัวแล้วครับเปิดมาในตัวแรกโอ้แต่ตัวที่ขัดจอยได้ก็อย่างวิชิตาก็น่าสนใจนะยังไม่เคยเห็นเลยนะคะอยากเห็นเหมือนกันโอ้โหนี่ครับมาเลยครับเป็นเรื่องโบดี้ครับมาพร้อมกับเฟสลินตัวป๊อปปูล่าเลยเฟสลินEVO หยิบมาเป็นโรดี้กับเฟสลินเลยครับฝั่งของเกมแล็บครับในตัวที่2นะครับหนูคิดว่าเขาหยิบโรดี้มาเพราะว่าโรดี้นี่ถ้าเจอกับนักฆ่านี่มันจะป้องกันตัวเองได้ดีที่สุดแล้วในนักยิงนะคะกับเมลิซ่าใช่ครับแล้วนี่ครับเลือกเมดเป็นเรื่องของฟราซ่าครับฝั่งของเกมแล็บครับโอ้โหตอนนี้นี่บอกเลยว่าค่อนข้างที่จะเน้นเป็นการโซนเนาะโพซิชั่นในการไฟอย่างฟราซ่าครับฟราซ่าโซนอยู่ข้างนอกน้องจอยเข้าไปสไลด์ข้างในโอ้เรียบร้อย เหลือน้องชูไปลำอีกคอมโบคอมจอยดีนะเกมแล็บโอ้เอาครับตอนนี้เดี๋ยวดูฝั่งเราอีโวกันหน่อยเนี่ยต้องหาตัวที่ต้องมานะครับ
สู้อีกสักหนึ่งตัวนะตอนนี้ยังน่าจะยังขาดเรื่องของเมดเนาะเมดแล้วก็โรมมิ่งใช่เมดโรมมิ่งแล้ว EXP ใช่ครับแล้วแฟตวันอันนี้น่าจะเปิดเป็น EXP มาก่อนหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูครับว่าจะหยิบตัวตำแหน่งอะไรมาสู้กับเกมแบบเนาะในเกมนี้ก็น่าจะกำลังวิเคราะห์กันอยู่เลยครับแม่มีหลายช้อยนะมีหลายช้อยนะครับดังตัวเมดเนี่ยที่จะหยิบมาสู้กับฟาซ่าได้เนี่ยอย่างคากุระคากุระอีฟคากุระโอ้วาเลนติน่าเลยครับก๊อปเลยครับตัวเมนของน้องแฟตหรือเปล่าใช่ครับก็หยิบมาเป็นวาเลนติน่าคือมาก๊อปอันตรีของฟาซ่ากับว่าเปิดมาเปิดกลับไม่โกงนะใช่ดุเดือดเตะได้ด้วยใช้ชูเตะได้ด้วยไม่ธรรมดานะครับวาเลนติน่ารู้สึกว่าน่าจะมีเซอร์ไพรส์ให้กับชาวพี่น้องสปลาวแล้วแหละวันนี้นะครับฝั่งของ EO Esports นะครับการแบนฮีโร่ในเฟสต่อไปครับหายาบุษาครับเอ๊ะเขาเน้นกันเรื่อง CC หรือเปล่าคะเนี่ยแบบว่าน่าจะต้องเน้นหนัก CC ต้องครับไม่อยากแบนฮายาบุษาไม่อยากให้ด้านเกมแลบเนี่ยคือต้องบอกว่าตัดช้อยแล้วกันตัดช้อยจังเกิลออกไปอีกหนูคิดว่าตัวสุดท้ายเขาก็น่าจะแบนเป็นแอสเซสซินอีกตัวนะคะเฮ้ยแต่ว่าแฟนมีแบนไปแล้วฮายาแบนไปแล้วฝั่งเกมแลบก็ไปแบนเรื่องของฟรังโกออกไปด้วยครับตอนนี้เนี่ยอีกหนึ่งสล็อตของ EVO Esports สปลาวจะแบนตัวอะไรเป็นตัวสุดท้ายครับตอนนี้ฝั่งนู้นขาดในเรื่องของนักยิงนะคะเกมแลบใช่ครับยังไม่ได้เติมเรื่องของ MM มาจะแบนอะไรครับแม่หลายช้อยนะนักฆ่านะใช่เป็นลิงครับใช่โอ้โหคือไม่ให้จับนักฆ่ากันเลยทีเดียวดูแบบน่าจะเป็นเรสเปคแบนด้วยครับของฝั่งเกมแล็บนะครับอาจจะไม่อยากให้ตัวที่เป็นตัวที่มูฟเมนต์เยอะๆนะอย่างหลิงอย่างฮายาได้หลุดไปเพราะเกมแล็บจับมาเนี่ยอาจจะมีปัญหาเขาดูทำกันบ้านกันมาดีใช่ครับน่าจะมีการแบบไปดูแล้วฝั่งนี้ดูฝั่งเกมแล็บเขาจะกลัวเหมือนจะกลัวโรเมอร์ฝั่งนู้นฝั่งอีโวนะคะอาจจะเป็นเรสเปคแบนเหมือนกันในแรกกันเนี่ยฝั่งเกมแล็บตัวโรมิงฝั่งของอีโวหยิบไม้อูฟ่าอย่างฟังโก้เนี่ยอย่างซันริใช่ครับแต่โดยเฉพาะตัวอย่างฟังโก้เองก็สามารถเบรกตัวอย่างพราซ่าได้เหมือนกันถ้ายืนอันติมาโดนฟังโก้กระชากนี่อาจจะเป็นปัญหาเกมแล็บก็เลยจับตายจับตายทิ้งเลยครับโอ้นี่ครับด้าออกมาทิวครับแต่ตอนนี้ฝั่งของ EVO Esports อลิสค่ะพี่มาคิดว่าอลิส EXP หรือเปล่าจอยป่าคือต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้อลิสเนี่ยเล่นกันค่อนข้างจะหลากหลายนะทั้ง EXP หรือซัพพอร์ตใช่ครับคือมันหรือป่ามันไปหนูเห็นในแรงค์มีป่าด้วยคือต้องบอกเสน่ห์ของ Mobile Legends เนี่ยคือไปได้ทุกเลนใช่ฮีโร่เนี่ยแบบว่าคิดกันคาดเดากันไม่ออกเลยทีเดียวแต่น่าจะเป็นแผนของเกมแล็บมากกว่าในการดับแบบนี้อาจจะมีแบบจะเอามาตัดเอามายื้อในช่วงไฟท์นะแล้วยิ่งไฟท์เนี่ยโดยมินเนี่ยนเยอะหรือในไฟท์ที่แบบชุลมุนเนี่ยโอ้ยืนได้นานใช่ใช่ครับแต่ว่าต้องใช้เวลานิดนึงในเรื่องของการเก็บสแต็กฟาร์มนี่ครับแล้วนักยิงอย่างตัวเรนครอสเองก็มูฟเมนต์ค่อนข้างจะเยอะด้วยแล้วก็เอามาเน้นเป็นทีมไฟท์ด้วยแหละเรื่องเกมแบบอันติวงแตกอยู่พี่ AOE นะแป้งครับตัวสายเปิดมาเป็นเอสเมราลด้าครับก็ฝั่งของ EVO Esports จากสปปลาวตอนนี้ก็เลือกฮีโร่กันเสร็จมาธิดานี่คอยช่วยเฟสดินหนูจะคอยดูเลยแบบว่าช่วยเข้าช่วยออกช่วยเข้าช่วยออกอย่างนี้ต้องรอครับต้องลองดูครับว่าจะเล่นกันยังไงครับในเกมนี้ครับอะไรครับในเกมแรกของ EVO Esports เรียบแล้วเกมแล็บนะเห็นดับมาแล้วรู้สึกไงคิดว่าไฟมันน่าจะต้องมันแน่ๆนะเพราะว่าดูจากการดราฟกันของฮีโร่เนี่ยครับตอนนี้รอนักกีฬาเตรียมตัวก่อนละกันเนาะเพราะว่าอยู่ในช่วงของการเลือกฮีโร่เสร็จไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยทั้งสองทีมก็เตรียมความพร้อมเป็นอย่างดีแหละทั้งลาวทั้งเรื่องของฟิลิปปินส์ตอนรอก็อย่าลืมนะคะทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยใช่ครับแล้วก็สิ่งสำคัญคือแม่สแนปดราก้อนนะผู้สนับสนุนหลักของเรานะใช่ค่ะโอ้ออกเลยเดี๋ยวอ่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวรอสัญญาณภาพสักครู่นึงนะครับเกมแล็บผลงานก็ดีทั้งคู่นะทั้งเกมแล็บทั้ง EVO ครับอ่ะตัดเข้าสู่สนามครับในการเจอกันตรงนี้กับเรื่อง Snapdragon Pro Series กับเกม Mobile Legends ครับ
เดี๋ยวเรามาดูรายอัพทั้ง2ทีมกันหน่อยเนี่ยฝั่งของ Evo Esports ครับนะของ Wiston ครับเล่นเป็นโรดี้ครับ Upper ครับ Esperanza Fat One เนี่ยนะของ Regina Sally Mathieu ครับแล้วก็มี Your Name เล่นเป็น Fatlin ส่วนฝั่งของ Game Lab เนี่ยก็มีนะ Esports ครับเล่นเป็น Joy เนี่ยแล้วก็มี Frasa นะ Chu Alice แล้วก็เป็น Cross ครับโอ้แล้วเปิดป่าเข้าไปก่อนเลยครับ Evo จะไงจะต้องถอยไหมเลือกที่จะเถียงใส่นะของ Game Lab ครับดีออกมาได้ค่ะฟาซ่าต้องผลักดันออกไปนะจอยตัดหลังอยู่เออนี่ครับพยายามถ้าเกมแดบเองเนี่ยอาจจะเลือกที่จะป่วนก่อนเนี่ยไม่ยอมให้ป่าของฝั่ง Evo Esports เนี่ยได้ฟาร์มชิวๆเลยครับโอ้โหแล้วไล่ออกไปก่อนเลยครับทีมงานของ Evo Esports ครับซาลีครับอยู่คู่กลางตรงนี้กับออปเปอร์ครับเอสเปราดาด่านลามาบิสตันจาก Evo ยืนกดดันเลนอยู่กับครอสครับนี่ครับเกียวเวฟต่อเลยครับต้องการยังไงครับยังดูเชิงกันอยู่ครับโอ้โหแล้ว3ตัวของเกมแล็บคือจะเคลียร์เวฟในเลนกลางครับแล้วก็รอที่จะไปแก๊งในไฟต์ต่อไปครับโอ้แล้วด้านบนออปเปอร์ครับในป่ายังไงได้ไม่ได้แล้วก็ลิสครับพยายามที่จะฟาร์มอ้าวแล้วเปิดมาซาลิจะเข้าโอ้อลิสพี่มาร์คสังเกตหรือเปล่าอลิสป่าตอนแรกหนูนึกว่าจอยป่ะนี่เลยครับความหลากหลายเลยครับโอ้ดีมาริสเป็นจังเกิลเนี่ยครับด้านบนจอยครับโดนกดดันอย่างหนักเลยครับพยายามที่จะไล่ผู้เล่นของอีโวออกไปก่อนครับด้านบนออฟเฟอร์ EXP เต่าเกิดแล้วนะตอนนี้2ที่ผ่านครับไปเวทเต่ากันเลยครับอ้าวมีเกมแลบอยู่ตรงนั้นอย่างไรออฟเฟอร์เข้าไปป่วนได้ไหมใครจะได้เต่าอันเดอร์สกิลจะโดนฟราซ่าแล้วฟราซ่าเก็บต่อไม่ได้ทีมงานจากอีโวอีสปอร์ตต้องแลกแล้วเราเป็นเฟิร์สบัตตรงนี้ของชูครับโอ้โหไปลงต่อกันก็นี่ดุดันเลยเนี่ยโอ้เกมแล้วถือว่าสุดยอดเลยครับตรงนี้ครับโอ้ดูจากการป่วนตั้งแต่ต้นเกมนะเกมแล้วนะโอ้โหป่วนคือแบบป่วนป่าไปก่อนนะแล้วก็ค่อยแบบเมื่อกี้แล้วเมื่อกี้รัดเต่าไม่ได้ด้วยใช่ได้เต่าด้วยโอ้โหอีโวต้องทำกันบ้านแล้วตรงนี้ว่าเกมแบบแม่บุกค่อนข้างที่จะรวดเร็วด้วยแล้วก็คือเหมือนเขาโซนดีด้วยแหละเรื่องเกมแบบเพราะว่าเขาลากเต่าไปฝั่งนู้นก่อนใช่ทำให้เรื่องอีโวเนี่ยไม่กล้าที่จะเข้าไปใช่ครับแล้วเอสเมอร์หรือหลายๆตัวที่เข้ามาก็โอ้โหมันยากนะตรงนั้นเนาะแล้วเหมือนเกมแบบไวด้วยเมื่อกี้เหมือนวาเลนติน่าโลแล้วกลับบ้านด้วยนะคะใช่ก็เลยทำให้เล่นไม่ได้เต็มที่แต่ไม่เป็นไรยังได้แค่เต่าแรกใช่ก็เดี๋ยวรอสักครู่นะรอสักครู่กำลังมันเลยนะโอ้แบบกำลังมันเลยแต่อาจจะมีปัญหาเรื่องสัญญาณแหละเพราะว่าฝั่งของสปลาวแล้วก็เรื่องของฟิลิปปินส์เองเนี่ยคือมันต้องบอกว่าเรื่องเซิร์ฟเวอร์นี่แหละนะมันก็อาจจะมีเรื่องปิ้งแลกเล่นใช่ก็อาจจะแก้ไขเป็นธรรมดาเลยใช่ตอนนี้ทีมงานก็กำลังแก้ไขนะฮะเรื่องของสัญญาณอยู่นะครับรอสักครู่นะแล้วก็แหมเห็นเครื่องดื่มenergy drink นะของมอนสเตอร์นะต้องไปหาจิบบ้างแล้วล่ะเนี่ยเพราะว่ากินแล้วแบบไม่ alert เลยนะแล้วก็เนี่ยช่องทางการเติมเงินครับนะของคาชิช็อปที่ช็อปนะอย่าลืมนะครับสู่ทับศูนย์ของเรานะแล้วก็แซฟดากอนนะครับก็ขอบคุณมากๆนะสำหรับทัวร์นาเมนต์ดีๆแบบนี้นะนี่แล้วถ้าใครอยากเล่นเกมแบบไม่แลกไม่ปิงอะไรนะใครอยากเล่นเกมแบบไม่แลกไม่ปิง Samsung Galaxy 23ต้องไปละต้องจัดแล้วแหละเนี่ยระหว่างรอสัญญาณภาพตรงนี้ก็อย่าลืมนะครับย้ำกันอีกครั้งนี่คือการแข่งขันเกมโมบายดิเจนนะฮะแล้วของแซมดราก้อนก็สับสนนะฮะแล้วก็อย่าลืมฝากไปกระจายใช่ฝากไปกระจายข่าวสารด้วยทุกๆช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Twitter หรือช่องทางอื่นของ ESL Thailand ใช่ครับก็เซิร์ชคำว่า ESL Thailand ก็เจอเลยนะครับยังไงฝากช่วยกันแชร์ด้วยช่วยกันแชร์เยอะๆนะฮะจะได้มีซีซั่นต่อไปใช่ไหมครับพี่มาร์คใช่โอ้โหตอนนี้ก็อย่างที่บอกก็คือยังเป็นซีซั่นแรกอยู่เนาะเดี๋ยวถ้าสมมุติว่าแหมคนดูเยอะนะเขาจะจัดบ่อยๆเลยเนี่ยรบกวนนะหนูอาจจะได้มาภาคอีกก็ได้ใช่เฮ้ยแม่บอกเลยว่าสนุกนี่ก็คือภาควันแรกใช่ครับวันแรกน่าจะแบบตื่นเต้นนะตื่นเต้นมากอาจจะยังเราอาจจะไม่เคยร่วมงานกันมันก็ยังใช่จังหวะก็ยังจะไม่ลงตัวอะไรแต่ก็มันแน่นอนวันนี้ผมจะทำให้เต็มที่เลยวันนี้เนี่ยโอ้แต่ย้อนกลับไปในเกมเมื่อสักครู่นี้เนี่ยฝั่งของ Evo เนี่ยเสียเต่าเสียเต่าค่ะใช่ครับแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้แต่ยังไม่มีใครยังไม่ได้คิวเอ้ยแต่คิวไปแล้วเฟิร์นบัตแล้วนั่นเกมดักเฟิร์นบัตไปชูขอโทษทีใช่ไม่เป็นไรนะฮะก็เฮ้ยแต่มันบอกเลยว่า
ต้องมาดูกันที่ช่วงการเกมใช่เพราะว่าเต่าตัวแรกยังไม่เท่าไหร่ถ้ายังไม่ได้ไปไฟท์กับเขามากใช่ครับแต่เดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์แน่นอนผมมองว่าอีโวเนี่ยน่าจะมีเซอร์ไพรส์กับคนดูแน่นอนเนี่ยนักยิงอย่างริสตันอย่างโรดี้เอาใจช่วยน้องๆใช่ก็ยังไงก็เป็นกำลังใจกับทางด้านของ EVO Sport นะตัวแทนจากสปอร์ตและก็ด้านเกมแล็บนะตัวแทนจากฟิลิปปินส์อ่ะตอนนี้ตัดเข้าสู่สนามการแข่งขันยับนักของแซมดราก้อนโบซิลี่นะครับตอนนี้อยู่ในช่วง2นาทีนะครับ1คิวของเกมแล็บก่อนเลยนะครับใช่ครับตรงกลางครับมีผู้เล่นจากเกมแล็บครับโซนกันอยู่ครับ4คนตรงนี้ของเกมแล็บตัวแทนจากฟิลิปปินส์สปอร์ตลาวอย่าง EVO Esport ด้านบนออปเปอร์ครับเหมือนจะเห็นแล้วนะเอสบอยครับจอยเดินพยายามที่จะเดินไปป่วนแล้วก็ไปโซนให้กับเรื่องเกมแบบเพื่อจะดูว่าเอสเมอร์เนี่ยเติมหรือยังเนี่ยต่อกลับมาเป็นฝั่งของเกมแบบและอีโวเนี่ยเคลียร์เลยที่เล่นบอลหยับตอนนี้คอสเขาคุมกลางคุมล่างเลยนะคะเมื่อกี้เนี่ยด้านล่างครับซาลีครับอ้าวแล้วเล่นกับบิสตันครับสตาร์ทไปหนึ่งทีครับด้านล่างจะมีประเด็นกันเลยไหมโอ้สายมาลิสเติมยังไม่ถึงก็เปิดไฟกันเท่าไหร่นะในเลนล่างเนี่ยฟาซ่าครับตัดมาที่ด้านของเกมแล็บน่าจะเหมือนนี่ก็คุมกลางคุมล่างเหมือนกันอลิสอลิสฟาร์มป่าด้วยครับแต่ตอนช่วงนี้น่าจะเป็นการฟาร์มไปก่อนต้นเกมก็อาจจะแยกย้ายกันนะเรื่องเก็บเงินเก็บออบเจกต์กันไปก่อนครับด้านบนก็ออเปอร์ตัดมาในป่ายครับดอกมาด้านของชูดุ๊กแมนน่าดุ๊กแมนอลิสครับตรงกลางมีแฟตวันครับอ้าวแล้วใส่เลยครับโอ้โหแล้วจะเข้าไปเล่นเลยหรือเปล่าครับด้านหลังมีผู้เล่นของแกมแล็บอยู่ครับสามคนของ EVO Esport ครับตอนนี้เต่าใกล้จะเกิดแล้วนะคะเต่าที่สองเปิดประเด็นกันตรงนี้มี Your Name เข้าไปเปิดประเด็นก่อนหรือเปล่าใช่ครับแล้วดูโรดี้ยิงสวนใส่ครอสโอ้ว่าแนวไหนว่าแนวไหนสปปลาวว่าแนวไหนเพื่อนโอ้ออฟเปอร์ครับพยายามที่โซนกับฟาซ่าของเอลิติน่าฝั่งของ EVO Esport แล้วมาอะไรครับตรงนี้ EVO Esport จะบวกต่อไปมีเกมแล็บใส่เข้าไปเหมือนกันเต่าเป็นของอลิสอีกแล้วฮะโอ้โหดูครับแล้วยังไม่จบครับเกมแล็บเข้าไปไฟต์ต่อเลย EVO ต้องถอยครับแต่ว่ามาทิวอย่างซาลีก็บินราซิลใส่ผู้เล่นของเกมแล็บเข้าไปซาลียังไหวอยู่ครับพยายามที่จะไฟต์ต่อแฟนวันวาเลนติน่าจะเอาให้ได้ครับแต่ว่าฝั่งของเกมแล็บก็ไม่ยอมเหมือนกันครับอันนี้กลับมาเลือดเต็มอีกแล้วโอ้โหดูเมื่อกี้เหมือนเลือดจะหมดแต่กลับมาเลือดเต็มอีกแล้วแป๊บเดียวคือแบบ HP นี่คือเต็มเลยใช่เนี่ยปวดแล้วเมื่อกี้ดาลายครับมาเมื่อกี้เหมือนมีคนโดนเตะแล้วโอ้โหแล้วเข้าไปปวดโดนเต็มโดนบกป่าหนักมากอุ้ยเตะเพื่อนมาทันหรือเปล่าอย่างไรแป้งไม่ทันออปเปอร์ไหนป่าโดดใส่ก่อนเลยครับผู้เล่นของเกมแล้วอยู่คนเดียวตรงนั้นมีอลิสเข้าไปเติมวิกเกอร์ทะลุกับบาริเออร์ออกไปอย่างไรอีโวอีสปอร์ตกลับมาด้านของเกมแล้วยังไม่หยุดที่จะบวกกันต้องถอยนะอลิสนี่แข็งมากจริงๆครับมีทั้งเต่าทั้งบัฟเอาไม่ลงด้านล่างนี่ก็ไปเสียงด้านบิทต้นด้วยครับฝั่งของอีโวอีสปอร์ตครับโดนแก๊งจากฟาซ่าด้วยซาลีครับด้านบนเสียป้อมล่างไปแล้วนะคะอีโวรอสครับด้านบนจอยยังดันเลนต่อยครับออฟเฟอร์เข้าไปใส่กับจอยครับในเลนบนครับเข้าไปนัวเนียถูๆจะเอาให้ได้ครับโอ้ตอนนี้สกอร์ค่อนข้างที่จะเริ่มที่จะทิ้งกันแล้วอีโวอย่างต่อเนื่องครับฝั่งของเกมแล็บครับเงินห่างกันอยู่ 4,000 นี่แหละความแหมความสร้างสรรค์เกมแล้วก็นะครับการคอเกมของอินโดนีเซียในวันนี้เนี่ยค่อนข้างจะรัดกลุ่มมากๆแล้วเน้นเลยอ๋อขออภัยครับเป็นด้านฟิลิปปินส์เนี่ยค่อนข้างที่จะแบบไหลลื่นมากๆครับค่ะโอ้ฟิลิปปินส์ขยันในการเคลียร์เวฟขยันแก๊งด้วยนะใช่ครับโอ้โหเล่นแบบนี้ครับแล้วของ EVO Sport เต่าจะเกิดอีกแล้วตัวที่3แล้วแล้วเต่าเกิดมาแล้วครับเดียริสครับเปิดอันติเข้าไปเคลียร์เลยครับออบเจกต์ใหญ่ตรงนี้ฝั่งของเกมแล็บฟิลิปปินส์ยังไงบราซ่าอันเดอร์สกิลเคียวเวฟโซนครับแล้วไล่แฟตบอลไปแล้วเสียเต่าให้กับฟิลิปปินส์ครับเต่านี้เขาไม่คิดจะเล่นแล้วเพราะว่าต้องยอมไปก่อนไฟน่าจะเสียนี่ครับเราอยู่ในเกมครับยังไงครับ3คนของเกมแล็บครับฟิลิปปินส์มีอาลิสเข้าไปทำเวฟด้านบนครับแล้วตรงกลางจ่อยเข้าไปโอ้แล้วมีมาเชลพยายามที่จะสั่นใส่ผู้เล่นของเกมแล็บครับครอสออกมาทางซ้ายตรงกลางผู้เล่นของ EVO Esport ผู้เล่นกลางค่อนข้างที่จะตึงเครียดเลยครับแล้วเสียเลสมาไปลายครับฝั่งของ EVO Esport ครับ
ตอนนี้นี่ก็เริ่มลำบากแล้วนะคะสำหรับทีมอีโวใช่แล้วครับแต่ว่าต้องรอดูเลดเกมว่าจะยื้อไปได้ไหมใช่ครับดูว่าจะยื้อได้ขนาดไหนครับอ้าวแล้วจอยเข้าไปปวดอีกครั้งครับอีโวต้องหาวิธีจัดการแล้วเสียเลยครับโอ้แล้วไปเสียวอลเลนติน่าแล้วเป็นน้องครอสเกมน้องของโบดี้ไม่ได้ชูเตะยัดอัดกับเลยครับแล้วเป็นน้องจอยเก็บฟลิตออกไปครับไฟตรงนี้ใหญ่ๆเลยเหลือออฟเฟอร์คนเดียวยังไงเอสเมอรัลดายื้อไว้ยืนอยู่โอ้โหดูครับแล้วเป็นออฟเฟอร์ครับที่ไปเล่น 3-1 ตรงนี้ครับออฟเฟอร์เรียบร้อยครับโอ้แล้วเป็นเอสเปรนด้าเก็บฟราซ่าไปได้โอ้จะเอาอีกหรือเปล่าคะเอาไม่ลงด้วยครับนี่ครับเกมแบบต้องระวังครับออฟเฟอร์เขาไม่ลุยครับตอนนี้ยังไม่จบครับแล้วเป็นเอสเปรนด้ายังฝืนเล่นอยู่กับข่อยยังไหวข่อยยังไหวโชว์ปฏิหาริย์หลวงปู่จืดไหวไม่ไหวต้องคอยทำเอาไว้โอ้เกมแล้วถึงก็ต้องไปได้ครับแล้วเผลอๆจะได้ด้วยแต่ว่าทูครับมาดูสกิลพยายามจะเบรกแต่เอสเปอร์ราด้าไปได้แต่ไม่ไหวจริงๆเพราะทูนี่ต้องรีบเบรกก็ไม่งั้นล่วงแน่ๆเมื่อกี้โดนคลิปตีไปทีหนึ่งด้วยโอ้โหออฟเฟอร์ครับยังเอาเลยในช็อตนี้ครับเกือบได้2นะคะเมื่อกี้โอ้โหนี่ครับเกมแล้วคือต้องออกเลยครับไม่ไหวครับต้องมีมาช่วยครับโอ้ที่จะเอาออฟเฟอร์คือต้อง3ตัวครับเนี่ยเลดเกมนี่ยิ่งถึกนะเอสเมอรัลด้าทางที่จะแข็งแกร่งเลยครับในเกมนี้ครับโอ้โหอายับว่ากันใหม่ครับแล้วหลอดเกิดมาเป็นที่เรียบร้อยครับ8ต่อ1 8นาทีชูเปิดก่อนเลยพยายามที่เคลียร์ใส่ผู้เล่นของอีวอลยัวเนมโดนไปก่อนได้ในป่ายังไม่หยุดที่จะป่วนกับป่าของเกมแบบโดนแดจอฟริปินเปิดหลอดแล้วค่ะโอ้แล้วเป็นอลิสที่เปิดหลอดครับเสียยัวเนมไปฝั่งนู้นเปิดหลอดได้แล้วเรียบร้อยครับเสียหลอดไปเรียบร้อยก็ได้ไม่เป็นไรใช่ก็ต้องปล่อยครับเพราะว่าเข้าทางไงคือถ้าคือเขาตั้งรับใช่เขาส่งมาที่หมดแล้วครับตอนนี้เนี่ยเล่นบอลครับบิสตันตัดมาหน้าบ้านของอีโวครับตอนนี้เดี๋ยวผู้เล่นของเกมแล็บเนี่ยเต็มหน้าบ้านของอีโวเลยครับและด้านล่างฝั่งของถูไถกันอยู่ทักทายเอาแล้วฟาซ่าเปิดอัลเบสเกลโซนไว้ก่อนเลยไม่เลือกที่จะเข้าไปบวกต่อครับน่าจะเป็นการผลักดันให้เรื่องอีโวสปอร์ตเนี่ยเข้าไปอยู่ด้านในครับเคลียร์คลิปพร้อมกัน3เลนนะต้องบอกเลยว่าว่าแนวไหนว่าแนวไหนว่าแนวไหนจังหวะนี้ว่าแนวไหนสปปเราโอ้ต้องดูว่าสปปเราจะเดฟได้ไหมและเข้าไปเลื่อนเลยหรือเปล่าโอ้จอยด้านในยังไงไฟกันตรงนี้ในเลนล่างมีออฟเฟอร์คอยเบรกคีไว้แล้วเปิดดาเมจไปแล้วเป็นโบดี้เก็บดาบอลสไปได้แล้วเป็นดาวคอสแกรมเอสเมอรันดาอู้น่าจะไม่ไหวเลยครับเคลียร์หลอดเคลียร์หลอดสปอร์ตครับต้องเบรกครับต้องเคลียร์หลอดออกไปครับแต่ว่าเราไม่โว่กัดปันดีจะสู้นะเกมแล็บตัวแทนจากพรีเมียร์ลีกอันเดอร์สกิลจากบาร์ซ่าวาเลนติน่ากอบเกตเอตรงนี้ได้ไม่ได้โอ้แล้วโอ้จบบ้านอีโวไม่ได้ครับแต่ว่าคอสเซนก็ยังไม่หยุดยิงครับเก็บโบดี้ออกไปครับบินตามมาต่อเรื่องซาริไปเวทสติลคิวแก็บแล้วคอสออกไปทันทีครับเหลือคอยสามเกอร์เคลียร์คลิปก่อนเอาแล้วตอนนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วนะครับถ้าจบบ้านอีโวไม่ได้เดี๋ยวโดนพลังแฝงแน่ๆพลังเอสเปอร์ใช่ไหมใช่ครับแล้วโอ้และเอสเมอร์คือแบบแข็งแกร่งมากครับรับดาเมจค่อนข้างที่จะได้ดีเลยแล้วก็ดาเมจก็จะแรงด้วยเหมือนกันครับค่ะออฟเฟอร์ครับพยายามที่จะเคลียร์เลนบอลดัดมาที่ซารีครับนี่ครับตัวที่คอยบินเปิดไฟกับเพื่อนอย่างมาทิวครับถือว่าทำได้ดีฝั่งนู้นเขาก็ตัวเข้ามาคุกวงในเยอะเหมือนกันนะสามตัวจอยชูอลิสใช่ครับโอ้โหแล้วดูครับจอยเข้าไปเล่นกับเรื่องอีโวครับคือดูจากการดูจากการค้ำสูงของเกมแบบเนี้ยเหมือนจะไม่ยอมให้อีโวเนี่ยได้ออกมาไกลเลยนะใช่คือเหมือนแบบว่าไม่อยากให้อีโวเนี่ยได้มาเก็บออบเจกต์อะได้ลึกเกินเนี่ยนี่ครับดูการค้ำกับค้ำสูงมากครับเอาไปเตะเข้ามาแล้วพูดแล้วเปิดสวยด้วยครับนั่งเกมแล้วจะต้องหนีออกมาก่อนครับซาลีหนีออกไปได้แล้วไปไฟตรงนี้ครับอลิสพยายามที่จะดูดเลือดเพื่อที่ยื้อชีวิตแต่ว่าไหวกับดาเมจโควิตันค่อนข้างดีจะเยอะมากๆดาบอลเยอะแล้วโอ้บิ๊กสวอตใส่คิวออกไปก่อนเลยเคลียร์เวฟก่อนเลยครับอีโวโอ้โหต้องเคลียร์เวฟก่อนเลยครับตอนนี้แต่เกมต้องรักษา2บาแลกนี้ไว้ใช่ครับแล้วดูครับแป้งครับคือเกมแล็บเนี่ยพยายามจะขึ้นหลายรอบแล้วก็ขึ้นไม่ได้ครับเมื่อกี้ชูเข้าไปล้วงเข้ามายันข้างในโอ้แต่ว่าเดชะบุญเลยครับเจ้าซาลีดีตัวเองออกมาได้ครับหลอดจะเกิดแล้วค่ะภายใน15วิจอยครับพยายามเคลียร์แวบเฮ้ยถ้าโดนปิดนี่เราอาจจะได้เล่นหลอดนะคะฝั่งอีโวอาจจะได้เล่นหลอดถ้าปิดจอยได้โอ้แต่ฝั่งข้างบนอุ้ยแล้วบินสวนเลยครับลาลีบลอยครับเสียจอยอ้าวยังไงเล่นล่างแต่ต้องกลับมากันบ้านก่อนอู้แล้วคือเดฟสู้อย่างเดียวครับต้องเดฟสู้อย่างเดียวครับน้องอีโวครับ
อยู่ที่ความนิ่งของนักกีฬาแล้วครับตอนนี้ครับตัวแทนจากสปปลาวเอ๊ะแอบมองเธออยู่นะจ๊ะชูในป่าซาลิเปิดก่อนเลยครับแล้วมีชูในเลนโอ้ในเลนกลางก็มีการดันเวฟไปสูงขึ้นเหมือนกันครับเริ่มเกมดับแล้วจากฟิลิปปินส์ครับแต่ว่าเกมดับไม่สนใจครับเปิดรอเลยครับดูว่าไฟนี้อีโวจะได้รอไหมดาวสไปเปอร์จะเข้าหรือเปล่าแฟตมันแซนบายแล้วมาทิวสวนไปใครได้รอดแล้วเป็นลิสเก็บรอดลงไปได้อู้แล้วรอดเป็นของฟิลิปปินส์ครับพยายามที่จะเบิร์ดดาเมจอย่างต่อเนื่องครับแล้วยิงคนเข้าไปผู้เล่นของฟิลิปปินส์หลุยส์ลาครับเสียออฟเฟอร์ไปแล้วโอ้โหตัวเขาอย่างเอลซูน่าหล่นไปก่อนครับแต่โบดี้ก็เคลียร์คอสเหมือนกันครับตัดดาเมจในทีมไฟออกไป12นาทีที่อีโวต้องพลิกสถานการณ์กลับมาได้แต่ปัญหาคือการบ้านอย่างหลอนที่เราจะได้ในเลนกลางแล้วครับแต่ว่าฝั่งมาร์คแมนฝั่งนึงเขายังไม่เกิดนะโอ้โหดูครับแล้วหล่อเดี๋ยวกันได้ไหมเข้ามาแล้วบาซ่าครับอันเดอร์แบสกิลแรงมากการเข้าไปไฟนี้คือไฟที่บีบหัวใจสปปลาวจ่ายไม่ได้ต้องจอยเก็บมาได้ของบอดี้ไม่ได้ตอนนี้ยังไม่หยุดที่จะบวกโอ้แล้วเป็นเกมแลบครับนี่เคลียร์ผู้เล่นของอีโวไปได้หนึ่งคนครับลักทาวเวอร์กำลังจะหล่นไหวหรือเปล่าสำหรับของอีโวอีสปอร์ตเดอร์คิวจากอาริสเก็บมาได้ไม่ได้เกมนี้ยังไม่จบง่ายๆแต่เป็นทริปเปิลจากอาริสของฟิลิปปินส์โอ้แล้วน่าจะไม่ไหวแล้วครับอีโวและเรียบร้อยครับเกมนี้เป็นชนะของเกมแรปตัวแดนจากฟิลิปปินส์มันมากครับทุกท่านเนี่ยโอ้สนุกมากในเกมนี้ครับเกมแรปนำไปก่อนนะคะทีมนี้หนึ่งศูนย์ฟิลิปปินส์ครับโอ้แน่ฟิลิปปินส์ครับก็เคลียร์ในเกมแรกไปได้ใช่ค่ะโอ้เกมแรปครับไม่ธรรมดาโดนนำไปอีกแล้ว1-0เหมือนเมื่อวานเลยใช่ครับนี่แล้วอย่างที่บอกคือทีมที่มาจากฟิลิปปินส์ท่านที่จะมีแผนที่รัดกุมมากๆเนาะในการกดดัน